สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะช่วงนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวนะคะของเรื่องอูเกิงจีนะคะค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะดูมากๆเลยคาดว่าน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วนะคะพวกเราก็รอกันได้ที่ไอชีอี e ค่ะหลายๆท่านนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสนะคะได้ชมอนิเมะนะคะหรือว่าเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนของเรื่องนี้มาแล้วก็คงมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความคาดหวังเนาะและยิ่งได้เห็นโปสเตอร์นะคะที่ทางแบบออฟฟิเชียล ของอูเกิงจีปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะหวันว่าน่าจะถึง80%เลยทีเดียวค่ะก็มีความเส้านับผมนะคะมีการตีความมาใกล้เคียงกับทางด้านของอนิเมะนะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นกระตูนนะคะก็ถือได้ว่ามีความน่าตื่นเต้นนะคะเปิดฉากมาด้วยโปสเตอร์ก็ดูโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะสาวงามค่ะในเวอร์ชันละครมาถึง10ตัวละครด้วยกันนะคะซึ่งจากรูป โปสเตอร์เนาะชาวจีนนะเขาชอบตัวที่เป็นว่าป๋ายหลงนะคะในตัวของละครเนี่ยค่ะมีความสวยมากๆเลยนะคะส่วนในตัวของที่เป็นอนิเมะนะคะก็ต้องเป็นตัวของนางเอกไหมอ่ะป๋ายจ่ายนะคะ <c oughs> ในเรื่องนะคะป๋ายจ่ายรับบทโดยน้องชิงเฟยนะคะส่วนทางด้านของป๋ายหลงรับบทโดยเสี่ยวเ,เสี่ยวเอินใช่ไหมฮะเสี่ยวเอินเฉินเนาะก็มีความสวยงามมากๆมีรูปมาฝากนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้มังกรขาวนะคะป๋ายหลงก็คือ ทุกอย่างขาวหมดค่ะตั้งแต่ผมนะคะไปจรดเสื้อผ้าไปจนถึงรอ,อ,องเท้าของนางเลยนะคะขาวหมดเลยค่ะซึ่งตัวนี้ได้รับการโหวตว่าเป็นตัวละครในละครที่สวยที่สุดนะคะเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากในอนิเมะเลยนะคะแล้วก็เดินออกมาที่หน้าจอเนี่ยละคะ่ะสําหรับละครนะคะซึ่งเป็นอนิเมะนั้นสิ่งแรกนะคะที่พวกเราเมีความตื่นเต้นนะคะก็คือภาพลักษณ์ของแต่ละตัวละครนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูถึงแบบว่าภาพ นิ่งของเราบรรดาสาวงามนะคะอสิบอันดับแรกนะคะที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็อิงนะคะเสื้อผ้าน้าผมมาจากอนิเมะนะคะนางเอกของเรื่องนะคะไปจ่ายนะคะก็รับบทโดยน้องชิงเฟยค่ะ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทรงผมในตัวของอนิเมทนั้นนักเอกของพวกเราผมสั้นนะคะแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันละครก็ผมยาวนะคะแต่ว่าน้องชิงเฟยของพวกเราตาโตนะคะสวยนะคะก็ยังดูดีอยู่นะคะทีนี้เหตุผลหลักนะคะรูปร่างหน้าตาของน้องชิงเฟยนั้นมีความสวยงามสวยหวานแล้วก็สามารถจะบูได้นะคะแต่ทีนี้พอมาเจออีกอันหนึ่งนะคะซึ่งมีสไตล์มากๆเลยค่ะก็คือบทของไผ่หลงนะคะก็เป็นผู้หญิง ที่เออแต่งแบบมีสไตล์อ่ะเพราะว่าขาวหมด <c oughs> ขาวหมดตั้งแต่ผมยัดลงไปที่ที่รองเท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนตุ๊กตาสุดๆเลยค่ะทักษะการแสดงนะคะของเฉินเสี่ยวเอินนั้นก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะเอาเป็นว่านางเอกกับนางรองนี่โอ้โหสุดๆเขาแซ่เดียวกันนะเพื่อนๆแซ่ปายนะคะก็ทั้งคู่นะคะก็สามารถถ,ถ่ายทอดความอ่อนโยนนะคะออกมาได้ผ่านจากทางรูปภาพด้วยรูปโปสเตอร์ที่เราเห็นนั่นแหละคะ่ะ มาดูตัวละครที่น่าทึ่งอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเบลนะคะเบรับบทโดยคุณลิวเชียนิงนั่นเองนะคะในในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยชื่อเบลนะคะเบลเป็นลูกสาวคนเล็กของซืเลนคิงค่ะแล้วก็ยังเป็นแบบสุดที่รักที่สุดนะคะของทางซืเลนคิงอีกด้วยค่ะไอ้เบลในเวอร์ชันละครนะคะม,มีมีหูเอลฟ์มาด้วยเพื่อนๆมีหูแหลมๆขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้ให้แฟนๆนะคะของกระตูนนี้รู้สึกดีมากๆ เลยนะคะอู้แต่ละทามาได้เหมือนเลยนะคะส่วนรูปร่างนะคะก็มีความน่า,นาจะทําให้เหมือนกับมนุษย์เนี่ยแหละคะ่ะเท่าๆกับมนุษย์แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักนะคะทีนี้มาดูบทของแบบตโกงนะคะชินเย่ยขุยค่ะเป็นมหาปุโรหิตแห่งอาณาจักรเทพเจ้านะคะแล้วก็เป็นน้องสาวของอชินเย่ยฟ็อกซ์นะคะมาสูรับบทเป็นซินเย่ยฟ็อกซ์อีกทีฟ็อกซ์ก็คือสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วก็ยังเป็น แม่ของพระเอกอีกด้วยนะคะก็คืออู่เกิงนั่นเองค่ะในอนิเมะนะคะเธอนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยมากๆไม่มีใครเทียบนะคะในรุ่นในรุ่นของนางอ่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่โอ้โหค่ะกษัตริย์โจนะคะก็คือ,ก,คอก็คือรักมากๆเลยอยู่ในใจตลอดเวเลยนะคะแต่ว่าในเวอร์ชันละครเนานะเขาอยู่กับ เขาอยู่กับคิงชินนะคะแต่ว่าคิงชินนั้นมีชื่อแตกต่างออกไปค่ะส่วนทางด้านของชินเยกุยนะคะรับบทโดยคุณเจียงซินนะคะหวานเคยพูดถึงคุณเจียงซินไปแล้วนะคะเธอไม่ไม่ค่อยรับบทอะไรที่เป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วมาเรื่องนี้ดูแปลกตามากเลยค่ะทักษะการแสดงของคุณเจียงซินนะคะโอ้โหสุดๆุดรรับรับรองค่ะดูได้เลยบทนี้นะคะนางจะต้องมาแบบโหดๆนะคะรูปร่างหน้าตานะคะก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะคะไม่ได้แย่ ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูดูไปที่ตัวละครตัวนี้เนาะชินเยคุยเนี่ยในโปสเตอร์หวานว่าดูดีกว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะอีกนะคะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดวานนะคะมาที่ คุณหลงเจิ้งฉวนกันบ้างนะคะคุณหลงเจิ้งชวนนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความสำคัญในบทนะคะในเรื่องจะเล่นเป็น Dancing with the Wind นะคะเหมือนกับผู้ที่เป็นผู้หญิงแบบล่ายลำท่ามกลางสายลมนะคะเดี๋ยวชื่ออะไรวีฟงอะไรสักอย่างนะคะอีฟงกงอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งเออเดี๋ยวหวานไปสืบมาให้นะคะเอาเป็นว่านักสแสดงคือคุณหลง จิ้งชวนนะคะซึ่งลุคนี้ดูดีมากค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีหูแบบเอลฟ์นะคะก็คือมีแหลมๆที่ปลายๆค่ะซึ่งนางจะปรากฏตัวในช่วงแรกของเรื่องนะคะเพราะว่า,าถูกส่งมาจากาโลกใต้บาดาลน,นะคะ Underworld Under นะคะเพื่อช่วยเหลือพระเอกของพวกเราค่ะมาช่วยเหลืออู่เก้งนั่นเองแล้วก็เหล่าบรรดาของทีมของอู่เก้งให้รอดปลอดภัยนะคะซึ่งในเนื้อเรื่องต่อๆไปนี้ก็มีโอกาสที่จะมาปรากฏตัวนะคะเป็นเขาเรียกว่า ปรากฏตัวเป็นระยะระยะสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณหลิวยั่วคุณหลิวยั่วมารับบทเป็นฉีเหยียนตีนะคะตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนกับหัวหน้าของของพพพิลออดูแลนะคะดูแลหน่วยงานฝนค่ะซึ่งก็มีบุคลิกที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะแล้วเป็นคู่รักกับ กับอะไรนะเป็นคู่รักกับท้ายเก๊กนะคะซึ่งก็มีข่าวลือว่าตัวเองนะคะเป็นเป็นเหมือนกับหญิงสาวที่ยังไงดีละ่ะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะทาให้ทาให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นเหมือนกับคนที่ที่แบบเป็นของเล่นของเหล่าบรรดาแบบเออเทพเทชายชายอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงแล้วบุคลิกนะคะที่ออกมาจากใน ตัวของไอเนี้ยค่ะในตัวของโปสเตอร์เนี่ยหวานว่าไม่น่าจะใช่เนาะน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะเพราะว่าในเวอร์ชันละครก็คงก็คงจะไม่เอาอะไรมาแบบทะลุไอแบบที่มันมันเสี่ยงต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างในบทของการ์ตูนอนิเมะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมาในเวอร์ชันละครเนี่ยบทของฉี่หยยนตี้น่าจะเป็นบทละครที่ที่มีความเรียบร้อยมากกว่าในเวอร์ชันอนิเมะนะคะแหมหวานก็หาคำน,น,นะคะ หาคำที่มันเหมาะสมนะคะจะเอามาพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะต่อมานะคะมาดูเรื่องนี้มีนกยูงด้วยนะเพื่อนๆคนที่มารับบทเป็นนกยูงนั่นก็คือคุณเจิงเจิงฉีอีนะคะรับบทเป็นนกยูงค่ะซึ่งก็เป็นผู้นำนะคะของเผ่านะคะเผ่าชื่อเผ่าซนอินนะคะหวานขำเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีเรื่อง,งนั้นอยู่เนาะตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะใหญ่หัวซูจากเผ่านกยูงนะคะแล้วก็ชื่อนี้หญ ชื่อว่าซันอินนั่นเองค่ะอ่ะปรับใหม่ปรับใหม่นะคะบทนะคะของคุณเจิงฉีอี้นั้นรับบทเป็นนกยูงนะคะซึ่งเป็นผู้นําของเผ่าซันอินค่ะแล้วก็เป็นน้องสาวของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะชุยลี่อีกต่างหากนี้ดูจากการแบบแต่งตัวแล้วนะคะดูแล้วก็ถอดจากอนิเมะมานะสาหรับตัวละครตัวนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีคุณหมิงเยื่อนะคะที่นําแสดงโดยคุณหวงนะคะคุณคุณหวง หมิงยั่วนี้เป็นตัวละครที่เป็นภรรยาของซือซิงอีกทีหนึ่งค่ะเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์หญิงแบบมีความมีความจิตใจอ่อนโยนจิตใจดีมากๆเลยแต่ว่าตาบอดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะทีนี้ค่ะไอ้สภาวะของการตาบอดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวสามารถจะจะหายได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าหวานจะไม่ผิดเนี่ยหายได้นะคะเดี๋ยวตาบอดเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นตาดีมองเห็นสบายๆค่ะแล้วก็มาถึงอาหลานนะคะอาหลานนี่รับ บทโดยนะคะคุณจูชีตันค่ะสวยมากๆเลยนะคะอลา,านี่เป็นสมาชิกของ องค์กรลึกลับนะคะแม้ว่านางนั้นจะดูสวยงามแต่ว่าบุคลิกก็เป็นแบบเป็นแบบเย็นชาไม่แยแสต่อคือโนสนโนแคร์นะคะแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในระยะหลังๆของเรื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็แต่งตัวสวยมากๆสำหรับน้องจูชยตันค่ะก็เอาเป็นว่านะคะบทของอาลานอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะคะก็เอาเป็นว่ามาครบแล้วนะคะสิบสาวงามใน อูกเกิงจีค่ะเวอร์ชันที่เป็นมนุษย์นะคะคนจริงๆแสดงนะคะไม่ใช่เวอร์ชันอนิเมะเนาะในเวอร์ชันอนิเมะนะคะก็ต้องยกให้หนางเอกของพวกเรานะคะปายจ่ายเป็นคนที่สวยที่สุดส่วนในเวอร์ชันละครน,นั้นแอดวานก็ดูจากรูปเนาะก็ให้เป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นนางรองเนาะปายหลงนะคะสวยสุดนะคะมังกรขาวนะคะอล่ะคารนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ